อย่าเพิ่งตัดสินใจแมทช์กับโฮสต์แฟมิลี่ถ้ายังไม่ได้ฟัง4ข้อนี้ค่ะไม่ควรที่จะพิจารณาว่ามีอะไรที่ปกปิดเราอยู่เธอช่วยดูเด็กนะอะไรเหมือนตอนที่เราใกล้จะเลิกก็คือรีแมทช์กับเขาหมดเลยหรือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่กำลังจะแมทช์กับโฮสต์แฟมิลี่เนี่ยวันนี้เรามีหัวข้อก็คือWhat kind of host family you should consider avoiding นะคะก็คือ host family แบบไหนที่เราควรพิจารณาที่จะหลีกเลี่ยงนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือ the work schedule is unclear ก็คือตารางงานเนี่ยไม่แน่นอนไม่มีการบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะคือเราเคยมีเพื่อนที่บอกว่าhost จะแมทช์กับ host ก็บอกว่าค่อยมาแล้วค่อยพูดถึงเรื่องตารางหรือว่าเดี๋ยวค่อยตกลงกันอีกทีเวลาเธอมาถึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะพิจารณาว่าเป็นโฮสต์ที่แบบโอเคหรือว่าแฟร์เลยนะคะเพราะว่าตารางงานเนี่ยจะต้องเป็นตารางงานที่แน่นอนและเคลียร์และสามารถบอกได้ว่าเราจะเริ่มงานตอนไหนแล้วก็เลิกงานตอนไหนค่ะตารางงานที่ไม่เคลียร์และไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะส่งผลให้หลายๆอย่างในการวางแผนในการไปนั่นไปนี่ของเราหรือว่าแม้แต่แบบเมื่อไหร่เราจะเลิกงานเนี่ยมันทำให้เกิดผลเสียอะไรหลายๆอย่างอะค่ะการที่เขามีตารางไม่แน่นอนไม่ชัดเจนมันทำให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านที่แบบไม่ค่อยวางแผนหรือว่าจะเป็นพวกแบบ last minute ก็คือคนที่แบบแพลนอะไรล่วงหน้าไม่กี่นาทีซึ่งบอกเราเหมือนแบบอ๋อจะออกไปข้างนอกนะเธอช่วยดูเด็กนะอะไรเหมือนตอนที่เราใกล้จะเลิกงานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แพลนทำอย่างอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอะอยู่ไปก็ไม่โอเคค่ะข้อที่สองนะคะก็คือThey only speak about what they want you to without showing the interest in you or your interest. ก็คือการที่เขาแบบบอกอะไรก็ตามที่เขาต้องการจากเราเนี่ยให้เรา expect ว่าเราต้องทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่มากกว่าการที่เขาอ่ะจะถามว่าเราต้องการอะไรจากเขาคือค่ะจากประสบการณ์เราเนี่ยเราสัมภาษณ์กับโฮสต์บ้านหนึ่งที่ลักเซมเบิร์กก็คือเขาก็โทรมาประมาณว่าออแพร์เขานะต้องดูดฝุ่นอาทิตย์ละ2ครั้งล้างห้องน้ำนู่นนี่นั่นหรือว่าต้องทำอะไรอะไรอะไรบ้างซึ่งเขาแบบพูดแต่ของตัวเองไม่เคยถามว่าเราเป็นยังไงชอบอะไรหรือสนใจจะมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เขาแบบพูดอะไรขนาดนี้ออกมาแล้วเราทำให้เรารู้สึกว่าเขาดูแบบดูเยอะไปอ่ะมันไม่ควรเป็นอะไรที่แบบโอเคถ้าเราจะไปอยู่กับเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับข้อ3นะคะก็คือ they don't want to push you in contact with their current au pair ก็คือเขาไม่ต้องการที่เราจะให้เราเนี่ยติดต่อกับ au pair คนเก่าของเขาหรือเขามีท่าทีที่เหมือนแบบปฏิเสธเวลาที่เราขอ contact หรือว่าพูดถึง au pair คนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรกันหรือว่ามีอะไรที่ปกปิดเราอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่สามารถพิจารณาได้ว่ามันไม่ค่อยโอเคอะค่ะประสบการณ์ที่เราได้โฮสต์แบบดีๆประเสริฐทั้งสองบ้านตอนที่ไปอเมริกาแล้วก็ไปสวีเดนนะคะแล้วก็โฮสต์ก็จะให้คอนแทคเรากับออแพร์คนก่อนนะคะก็คือโฮสต์ที่อเมริกาก็ให้คอนแทคของออแพร์คนเก่าแล้วก็โฮสต์ที่สวีเดนก็คือให้คอนแทคของแนนนี่หรือพี่เลี้ยงที่มาดูแลเด็กอย่างเงี้ยพอเราก็ได้พูดคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยโฮสต์แบบดีมากนะเป็นคนที่แบบอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ตัดสินใจถูกที่จะก่อนที่จะตัดสินใจแมทช์กับเขาอะค่ะมาที่ข้อ4นะคะก็คือ they have had many au pairs in the past but most or all of them have been rematches ก็คือเขามีau pairมาก่อนหลายคนส่วนมากหรือทั้งหมดเนี่ยก็คือ rematch จากเขาหมดเลยหรือแม้กระทั่งอยู่ไม่ครบปีนั่นเองนะคะเราสามารถพิจารณาได้ว่าโฮสต์บ้านเนี้ยต้องมีอะไรสักอย่างคือเราเคยมีประสบการณ์มีเพื่อนคนนึงที่เขาไปต่อau pairบ้านหลังนึงที่มีau pairก่อนหน้านั้น rematch ไปแล้ว2คนเนื่องจากเพื่อนก็แบบต้องการหาโฮสต์ให้ได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ไม่สามารถอยู่ครบปีได้นั่นเองก็คือรีแมทช์อีกรอบเป็นสาเหตุว่าการที่เราพิจารณาในเรื่องของคนที่เขามีแพ้คนก่อนมาแล้วมันรีแมทช์เนี่ยยังไงมันก็ไปในทางที่ไม่โอเคอะค่ะค่ะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะวันนี้เพื่อที่มาแนะนำเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจแมทช์กับโฮสต์แล้วลองดูว่าโฮสต์ที่เรากำลังจะแมทช์เนี่ยมีลักษณะแบบที่พูดมา4ข้อนี้หรือเปล่านะคะว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกแบบ uncomfortable ที่จะอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังรับชมอยู่แล้วค่ะใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์นะคะให้ถึงสัก10ไลค์ก็พอแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ